ยมาเหรอคะพี่เทนมะนาวแม่อยากมาหาลูกน่ะหนูไม่มีแม่อย่างคุณแม่คะว่าไงลูกเงินเก็บที่หนูเอาไปเรียนมหาลัยอยู่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยแพทริกมันจะเปิดเทอมแล้วพ่อก็เลยเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมมันพ่อแต่ว่านั่นมันเป็นเงินเก็บที่หนูทำงานพาร์ทไทม์มาเลยนะคะแกเป็นลูกคนโตแกจะช่วยน้องมันหน่อยไม่ได้หรือไงอะอีกอย่างแกเป็นลูกผู้หญิงไม่ต้องไปเรียนอะไรมันเยอะแยะหรอกเดี๋ยวก็มีผัวแล้วใช่จ้ะถ้าหนูไม่ช่วยน้องแล้วใครจะช่วยให้หนูช่วยมันตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าหนูจะพยายามมากแค่ไหนเก่งมากแค่ไหนพ่อกับแม่ก็ไม่เคยยอมรับในตัวหนูเลยสักครั้งมันว่าชีวิตนี้หนูเกิดมาเพื่อช่วยมันแค่คนเดียวถ้าไม่ได้รักหนูตั้งแต่แรกอ่ะจะมีหนูออกมาทำไมน้องมาน้องพี่ไอ้กล้าเถียงฉันเหรอถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วก็สายหัวไปเลยแกอย่าหวังนะว่าฉันจะให้เงินแกแม้แต่บาทเดียวมะนาวมะนาวรีบขอโทษพ่อเขาสิลูกอีกอย่างหนูเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าออกไปจากที่นี่แล้วจะไปทำอะไรกินไม่กลัวชาวบ้านเขานินทาเหรอลูกหนูจะไม่กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้มะนาวลูกมะนาวหยุดมะนาวดูนะมันจะแน่สักแค่ไหนแม่แม่จะไปสนใจมาทำไมอ่ะไร้สาระแม่ไปทำกับข้าวได้แล้วไปผมหิวลูกเธอเป็นแฟนมะนาวใช่ไหมใช่ครับแม่แล้วหลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่ก็คิดถึงเขาตลอดเลยนะคิดถึงอะหรอแล้วตอนที่หนูทำงานเหนื่อยเพื่อส่งตัวเองเรียนมหาลัยอะใครคิดถึงหนูบ้างไหมตอนที่หนูป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลอะคุณไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้มาบอกว่าคิดถึงเนี่ยนะมะนาวแม่เลือกไม่ได้จริงๆนะลูกอยากเห็นไม่ใช่หรอว่าตอนนี้หนูเป็นยังไงอะดูสิหนูสบายดีเชิญคุณออกไปได้แล้วมะนาวแม่ทะเลาะกับพ่อมาแล้วลูกจะไล่แม่อีกแม่ไม่มีที่ไปเลยนะลูกมะนาวแม่รู้ว่าลูกอะงานยุ่งแม่สัญญาว่าแม่จะไม่รบกวนอะไรลูกเลยขอแค่ลูกอะให้แม่ได้อยู่ที่บ้านให้แม่ได้ทำความสะอาดหรือไม่ก็ทำกับข้าวให้ลูกกินก็ได้นะลูกนะแล้วแต่มะนาวลูกแม่หวีผมให้ไหมผมลูกเนี่ยเหมือนตอนเด็กเลยยาวมากเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยแม่ไม่คิดเลยว่าลูกของแม่จะโตได้ขนาดนี้ฮัลโหลพี่เทนหนูเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปรับหนูกับแม่แล้วเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวพร้อมกันนะได้ค่ะโอเคกลับมาแล้วค่ะแม่นี่แกเป็นใครเนี่ยแล้วมาใส่ชุดนอนฉันได้ไงฉันต้องหาที่ต้องถามว่าแกเป็นใครเอาพี่มะนาวทำไมกลับมาบ้านเร็วจังไงแพทริกนี่แกมาทำอะไรที่นี่เถียงอะไรอ่ะทำไมบ้านนี้พี่น้องจะมากันไม่ได้เลยไงฮะปลาที่ตลาดถูกมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะแม่นี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะคือมะนาวคือแพทริกก็เพิ่งมีแฟนใหม่นะลูกแล้วน้องก็อยากจะแต่งงานจำเป็นต้องมีเรือนหอนะลูกแล้วไงอ่ะแม่แกเป็นพี่สาวมันแกก็บ้านหลังนี้ทำเรือนหอยมันถือว่าเป็นของขวัญมันแต่งงานก็แล้วกันนั่นดิแค่บ้านหลังเดียวปะนี่อยากได้บ้านเนี่ยก็ไปทำงานหาเงินซื้อเองมีมือมีตีนไม่ใช่หรอจะมาขอฉันทำไมคุณพี่คะคุณพี่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะอีกหน่อยพี่เองก็ต้องแต่งงานเหมือนกันน่ะฉันว่าพี่คงไม่ได้อยากจะยกบ้านหลังนี้ให้คนอื่นหรอกมั้ง
นี่มันบ้านของฉันอย่ามาพี่รักพี่รักนี่พี่มะนาวพี่พูดงี้หมายความว่าไงวะฮะตั้งแต่มีงานมีเงินเนี่ยทำตัวห่างเหินกับครอบครัวหลายปีมาเนี่ยพี่เคยสนใจพ่อแม่บ้างปะอีลูกเดลคุณไหนบอกรักน้องไงฮะก็อยากเห็นน้องกันลำบากหรือไงอยากมีเรือนหอก็ไปทำงานเก็บเงินซื้อเองต่อจากนี้ไปหนูจะไม่ยอมให้ใครมารังแกหนูต่อไปแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะบ้านหลังเนี้ยถึงแกไม่อยากให้แกก็ต้องให้คนรู้ใจมันเอามานี่ปล่อยนะบอกให้เอามานี่ไงพี่มะนาวบอกให้เอามาไงพี่มะนาวที่พวกคุณทำอะไรกันทำไมต้องทำกันรุนแรงแบบนี้ด้วยมึงกันผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดมาแตะต้องตัวมะนาวแล้วก็ผมไม่ปล่อยมันแน่แต่นี่มันเรื่องในครอบครัวกูมึงไม่เกี่ยวอะไรด้วยเรื่องในครอบครัวมะนาวก็คือเรื่องของผมเหมือนกันคนที่กดขี่ข่มเหงลูกตัวเองแบบนี้ไม่สมการเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับและผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะอยู่ให้ห่างจากมะนาวไว้ไม่งั้นผมจะให้ทนายส่วนตัวของผมฟ้องคุณได้หมดตัวเลยพ่อไปกันแล้ววะหนูไม่เป็นไรนะหนูไม่เป็นไรค่ะแต่หนูแค่ไม่เข้าใจว่าเขาเคยเห็นหนูเป็นคนในครอบครัวบ้างหรือเปล่ามะนาวต่อไปนี้เนี่ยพี่จะเป็นคนในครอบครัวของหนูเองนะและพี่จะมีแค่หนูตลอดไป